ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนาม BG Training Center 3เพื่อเตรียมความพร้อมทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3และนัดที่4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้การฝึกซ้อมครั้งนี้มาซาทาระอิชิอินำลูกทีมทั้งหมด15คนลงสนามฝึกซ้อมโดยเน้นการฟื้นฟูร่างกายใช้เวลาการฝึกซ้อม1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมประเมศอาจวิไลศูนย์หน้าฟอร์มแรงทีมชาติไทยได้เปิดใจว่าดีใจที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในยุคของอิชิอิเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสนี้ตนเองจะโฟกัสเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและตนเองจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดการยิงประตูมีความมั่นใจขึ้นอยู่แล้วแต่การเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมที่ยากแต่เราก็จะพยายามทำให้มีแต้มให้มากที่สุดด้านโฟกัสอนันต์เปิดเผยว่าภูมิใจที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งกับอิชิอิตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่ในห้องประชุมได้เน้นย้ำ3เรื่องใหญ่ๆการรักษาเวลาให้ดีการรักษาร่างกายนวดหลังซ้อมไม่ดึกจนเกินไปและการรักษาความรับของทีมส่วนร่างกายของตนเองในตอนนี้สมบูรณ์ดีไม่มีส่วนไหนบาดเจ็บเกมกับเกาหลีใต้ยากอยู่แล้วเพราะพวกเขามีคุณภาพกว่าเราแต่พวกเราก็หวังจะมี1แต้มกลับมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยตนเองดีใจมากที่บัตรขายหมดแล้วพวกเราอยากเห็นแฟนฟุตบอลชาวไทยเข้ามาเชียร์เต็มสนามมันคงจะเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากพวกเราทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อมอบความสุขให้แฟนฟุตบอลชาวไทยขณะที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาลุยงานด้วยตัวเองในการตรวจเช็คความพร้อมและสภาพสนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่4ซึ่งตั๋วการเข้าชมการแข่งขันในเกมนี้ถูกจำหน่ายหมดแล้วในทุกๆโซนล่าสุดมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมสนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยตัวเองในทั้งส่วนของสภาพสนามที่มีการปูหญ้าใหม่ทั้งหมดอัศจรรย์โซนที่นั่งและห้องรับรองต่างๆมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสมาคมมาเป็นอย่างดีมีการปูหญ้าใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สภาพสนามพร้อมสำหรับการลงเล่นให้มากที่สุดรวมถึงส่วนอื่นๆด้วยการที่เดินทางมาดูด้วยตนเองทั้งโซนที่นั่งของแฟนบอลและห้องรับรองต่างๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศที่จะแสดงให้แฟนบอลเกาหลีใต้หรือต่างชาติที่เข้ามารวมถึงดูจากการถ่ายทอดสดเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีความสวยงามของสนามเชื่อว่าเมื่อถึงวันแข่งภาพรวมทั้งหมดจะพร้อม 100% สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมต้องทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3ที่จะพบกับเกาหลีใต้ที่สนามโซลเวิลด์คัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมนี้เวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยและนัดที่4ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคมนี้เวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยครับ